อะไรยังไงเมื่อกรุงเทพมหานครทยอยนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินชาวต่างชาติได้เห็นกลับคอมเมนต์กรุงเทพมหานครเริ่มสูญเสียเสน่ห์ดึงดูดและจะดูเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆทั่วไปในโลกเรื่องนี้แอดมินไม่ยอมเห็นว่ายังไงลงใต้ดินไว้ก่อนจะดีกว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Akira อีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาทางกทม.ก็มีโครงการนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับซึ่งก็เป็นโครงการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการทยอยนำลงสายใต้ดินอยู่นะครับโดยมีถนนหลายสายนะครับที่มีการนำสายสื่อสารและสายไฟลงใต้ดินเสร็จถนนสวยเรียบร้อยแล้วนะครับอันได้แก่ถนนสีลมสุขุมวิทพหลโยธินนะครับพญาไทพราม1พราม4ราชดำริราชวิถีราชปารภศรีอยุธยาสวรรคโลกสาธุประดิษฐ์สว่างอารมณ์พิษณุโลกและถนนนครสวรรค์นะครับและมีหลายสายเช่นกันนะครับที่กำลังทยอยดำเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนนทรีถนนพระราม3รัชดาภิเษกพระราม9นะครับรัชดาภิเษกอโศกและก็ยังมีโครงการอื่นๆที่มีในโครงการอยู่ในระหว่างการจัดหาจัดจ้างผู้ที่มาดำเนินการอยู่นะครับโดยก็จะมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติท่านนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับท่านนี้ก็ถือว่าเป็น PR ของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวกรุงเทพใดๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานท่านนี้ทำบล็อกส่งออกไปยังเมืองนอกนะครับให้แฟนคลับชาวกรุงเทพได้ดูได้ชมไม่หายคิดถึงกันนะครับแล้วก็ได้ทราบความเคลื่อนไหวของกรุงเทพนะครับโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท่านเจ้าของช่องก็พาลงพื้นที่นะครับบริเวณถนนสุขุมวิทในซอยนะครับสุขุมวิท11และ15แล้วก็ถนนอโศกแถวบ้านแอดมินนี่เองนะครับที่เพิ่งมีการรื้อสายเคเบิลลงไปนั่นเองนะครับโดยหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์นะครับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็มีมาชมนะครับว่าโอ้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นบางคนก็สวนกระแสนะครับบอกว่าเสน่ห์ของกรุงเทพกำลังจะหายไปนะครับโดยส่วนตัวแอดมินว่าสายสื่อสารบางทีมันขยึกขยือดูไปก็ขนลุกนะครับเอาเก็บลงใต้ดินให้เป็นระเบียบก็ดีแล้วนะครับครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะนำความเห็นเป็นบางส่วนมาแชร์ทุกคนฟังนะครับก่อนจะรับฟังความเห็นแอดมินฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปประกอบการอ่านคอมเมนต์เป็นคลิปที่แอดมินถ่ายไว้เองนะครับแต่เป็นช่วงก่อนที่จะมีการรื้อสายไฟลงใต้ดินนะครับก็ถ่ายเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ครับว่าภาพแบบนี้จะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับความเห็นแรกจากคุณบิลลี่บ๊อบนะครับเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงไปมากกรุงเทพมหานครดีขึ้นในทุกๆปีต่อมาคุณ TNG ชิงวานะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันกับสิงคโปร์ฉันมาจากสิงคโปร์การมีสายไฟใต้ดินมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือทำให้เมืองมีความทันสมัยมากขึ้นข้อเสียคืองานใดๆก็ตามต้องใช้การบล็อกเลนและขุดสายไฟในสิงคโปร์มีการขุดถนนเพื่อซ่อมบำรุงอยู่ตลอดเวลาและฉันหมายถึงว่าถนนทุกสายในสิงคโปร์คุณจะเห็นรอยปะที่นี่และที่นั่นซึ่งมันกรบการทำงานด้วยน้ำมันดินทำให้ถนนไม่เรียบมากนักท่านต่อมาคุณสตีเฟนนะครับบอกว่าเป็นการปรับปรุงที่ดีกรุงเทพมหานครพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อมาคุณเอเชียนสกินนะครับบอกว่าสายไฟและสายสื่อสารเหล่านี้มันสะดุดตาจริงๆถนนในกรุงเทพจะดูสวยงามมากกว่าด้วยสายสื่อสารเหล่านี้ท่านนี้ไม่รู้ว่าเมนเอาฮาหรือจริงใจนะครับแต่ก็ไม่ได้มีไอคอนอิโมจิหัวเราะตลกใดๆนะครับต่อมาคุณแคสนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอฉันรู้สึกคิดถึงกรุงเทพมหานครในแบบเก่าถึงแม้ว่าทุกอย่างจะต้องก้าวไปข้างหน้าแต่ภาพเก่าๆที่เราทุกคนหลงรักก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปฉันขอบคุณที่คุณรักและบันทึกซากของสายไฟเก่าไว้ต่อมาคุณมิเกลนะครับบอกว่าฉันคิดเสมอว่าสายไฟนั้นดูโบราณและน่าเกลียดแต่เมื่อนึกถึงอดีตฉันยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพที่เราทุกคนรักขอบคุณสำหรับการแชร์อ่านมาถึงเมนนี้แล้วก็3เสียงแล้วนะครับที่บอกว่าเสียดายอันนี้น่าจะไม่ได้เล่นๆแล้วครับน่าจะมีความซีเรียสนิดนึงแต่อาจจะไม่มากนะครับต่อมาคุณเทียมโมบอกว่า
สายไฟฟ้าและสายสื่อสารใต้ดินจะช่วยปรับปรุงความพร้อมใช้งานของบริการที่สำคัญ2ประการนี้จากเหตุการณ์ปัจจุบันมากมายโปรเจกต์นี้จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับต้นไม้ได้เติบโตด้วยเช่นกันท่านต่อมาคุณเชอร์มานนะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครจะสวยขึ้นมากเมื่อไม่มีเสาไฟฟ้าสายไฟรกรุงรังแต่คงเป็นงานที่เหนื่อยและยาวนานขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทุกคนทุกท่านคือฮีโร่ครับต่อมาคุณเอเกียสนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับการอัปเดตมันทำให้เรานึกถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของกรุงเทพที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพมหานครสวยงามมากขอบคุณสำหรับการอัปเดตนี้ท่านต่อมานะครับบอกว่าวิดีโอนี้ทำให้ฉันคิดถึงกรุงเทพมากยิ่งขึ้นแทบจะรอไม่ไหวที่จะกลับไปในปีหน้าท่านต่อมาคุณวอล์กบอกว่าอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นกรุงเทพในอีก 5-6 ปีข้างหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรอ่านเม้นนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงว่ากรุงเทพนี้ก็จะไม่ใช่เมืองหลวงของคนไทยแค่คนเดียวนะครับก็คือมีชาวต่างชาติยังจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความตื่นเต้นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพด้วยนะครับต่อมาคุณจอห์นฮอปสันบอกว่าแถวที่พักชั้นสายเคเบิลทั้งหมดถูกเก็บลงใต้ดินหมดแล้วท่านต่อมาบอกว่าเป็นการดีที่ได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นพวกเขากำลังทำการกำจัดสายสื่อสารที่ยุ่งเหยิงนี้และจะได้รับการอัปเกรดให้ดีขึ้นเพื่อให้กลายเป็นความปลอดภัยและทันสมัยยิ่งขึ้นขอให้กทม.รักษาไว้อย่างดีท่านต่อมาคุณมิโกมิโดนะครับบอกว่าหากเมืองนี้สามารถทำทางเท้าให้กว้างขึ้นและมีจำนวนมากขึ้นจะน่าทึ่งมากกว่านี้ต่อมาคุณซิมแอลบอกว่าฉันดีใจมากที่ปีนี้ฉันได้ไปสัมผัสกับสายเคเบิลในกรุงเทพมันดูเหมือนเส้นสปาเกตตีสีดำอย่างแน่นอนท่านนี้ก็คงจะประมาณว่าดีใจที่ได้มาเห็นก่อนที่มันจะถูกลื้อลงนะครับประมาณว่า see Angkor and die นะครับคือเห็นอังกอร์แล้วก็ตายไปเลยอย่างนี้นะครับท่านต่อมาคุณลูฟนะครับบอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นตอนนี้พวกเราย้ายมาอาศัยอยู่ที่อำเภอแกรงและจะไปกรุงเทพอาจจะเดือนละ2ครั้งท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมต่อมาคุณมูฮัมหมัดนะครับฉันสงสัยมาตลอดว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ฝังสายไฟไว้ใต้ดินตั้งแต่ต้นเพื่อเสริมความงามของกรุงเทพมหานครภายใต้เม้นนี้คุณสตีเวนนะครับก็มาตอบให้นะครับบอกว่าในเชิงวิศวกรรมการบำรุงรักษาง่ายกว่ามากเมื่อสายไฟอยู่เหนือพื้นดินกรุงเทพมหานครยังมีระดับน้ำที่สูงนั่นหมายความว่าการวางสิ่งของไว้ใต้ดินไม่ใช่สิ่งแรกที่คิดในบางสถานการณ์ฉันมาจากเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสายไฟอยู่ในละแวกใกล้เคียงหลายแห่งเช่นเดียวกันนี้แต่นั่นเป็นเพราะที่บ้านฉันเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งพวกเขาต้องเปลี่ยนสายไฟอย่างรวดเร็วความเห็นต่อมาจากคุณไทฮันนะครับสายเคเบิลใหม่ถูกฝังลงใต้ดินแล้วใช่หรือไม่หรือพวกเขาจะทำมันทีหลังสำหรับเม้นนี้แอดมินตอบให้นะครับก็ต้องมีการเดินสายไฟสายเคเบิลไว้ใต้ดินก่อนให้เรียบร้อยเป็นสายใหม่นะครับไม่ใช่การรื้อจากด้านบนแล้วนำไปฝังลงใต้ดินนะครับเป็นการเดินสายใหม่ใต้ดินแล้วก็รื้อของเก่าทิ้งไปนั่นเองนะครับต่อมาคุณโซโฮสกายไดนะครับบอกว่าคำถามก็คือว่าพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องตัดลวดเส้นไหนเพราะเสารองรับสายไฟไว้มากมายท่านต่อมาคุณฮอนเนสตินเนียนนะครับบอกว่าสำหรับกรุงเทพมหานครพวกเขาจำเป็นต้องจัดการเรื่องขยะและแหล่งน้ำเสียไม่มีอะไรสำคัญมากกว่านี้ท่านต่อมาความเห็นท้ายนะครับคุณซาซิลบอกว่าฉันรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ดีจุดๆและใช่มันจะดูเป็นระเบียบมากขึ้นอย่างแน่นอนจุดๆแต่ฮึกรุงเทพมหานครเริ่มสูญเสียเสน่ห์และจะดูเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆในโลกแต่ก็ยังมีความรักอีกมากมายและมีสถานที่ใหม่ๆเจ๋งๆผุดขึ้นตลอดเวลาครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์
พื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ